ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่าโรฮิงญาคือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐอารักันของเมียนมาแต่รัฐบาลเมียนมาก,กลับปฏิเสธมาโดยตลอดว่าโรฮิงญาไม่ใช่ชาวเมียนมาแต่เป็นผู้อพยพมาจากบางกลาเทศซึ่งเป็นผลมาจากปมความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งโรฮิงญาถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เมียนมาต้องตกอยู่ภายใต้อานานิคมของประเทศอังกฤษ รวมถึงรูปร่างหน้าตาและประเพณีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างไปจากชาวเมียนมาคนอื่นๆประกอบกับชนวนเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกศาสนาซึ่งชาวโรฮิงญาเป็นมุสลิมในขณะที่ชาวเมียนมาเป็นชาวพุทธแต่จุดปะทุท,ที่ทำให้เกิดความแตกหักนั่นก็คือการที่มีชาวโรฮิงญาไปข่มขืนและฆ่าหญิงชาวเมียนมา ซึ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เริ่มสะสมความขัดแย้งเรื่อยมาจนทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นรัฐบาลทหารเมียนมาออกกวาดล้างชาวโรฮิงญามีทั้งการเผาไลท่ที่การออกกฎหมายไม่ให้ทําการค้าขายจนทําให้ชาวโรฮิงญานับล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวโรฮิงญาจึงต้องดิ้นทุกทางเพื่อความอยู่รอดด้วยการหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งก็คือประเทศไทยโดยจะหลบหนีเข้ามาทางทะเลจนนำไปสู่การค้ามนุษย์เพราะมีข้อมูลจากคำบอกเล่าของนายอิสมาอิลชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้ามาในไทยบอกว่าเขาเคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐขายให้แก่ในนาค้ามนุษย์เช่นเดียวกับนายฮัสซันที่เล่าว่าเขาเคยมีประสบการณ์ในแคมป์ค้ามนุษย์ หากมีใครพยายามนี้หน่วยรักษาความปลอดภัยจะตีอย่างรุนแรงประมาณ30นาทีและจะนำมีดขนาดเล็กมาเชือดคอของคนที่จะหลบหนีด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกตีแผ่ออกมาผ่านทางสำนักข่าวรอยเตอร์ใน Special Report เมื่อปี2013ที่มีการรายงานว่าในประเทศไทยโดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการไทยที่มีการคอรับชั่นมักเป็นกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันชกช่วยหาผลประโยชน์จากชาวโรฮิงญาที่ไม่มีทางเลือกซึ่งชาวโรฮิงญาส่วนมากก็มักจะถูกขายไปเป็นแรงงานในภาคการเกษตรของไทย ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามผลักดันชาวโรฮิงญาออกนอกประเทศแต่ความพยายามนี้ก็ยังดูลางเลือนเพราะเมื่อพิจารณากรอบความมั่นคงของไทยแล้วก็จะพบว่าสถานะบุคคลไร้สัญชาติของชาวโรฮิงญาถือเป็นความอีหลักอีเหลือในการแก้ปัญหาแม้ทาง UNHCR จะร้องขอให้ไทยให้ที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชาวโรฮิงญาก่อนเป็นการชั่วคราว นั่นเป็นเพราะประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลด้านสาธารณาสุขมากขึ้นเพราะทางออกที่แท้จริงคือประเทศไทยควรนำกลไกลระหว่างประเทศอย่างอาเซียนมาร่วมแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการตัดตอนขบวนการค้ามนุษย์กันอย่างจริงจังสักที